สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านน้องสมิงต้ามีเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาใส่หมู3ชั้นมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะให้คุณเตรียมแครอท80กรัมแครอทให้คุณหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะข้าวสวยเก่า1ถ้วยตวงหมู3ชั้น100กรัมกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะหอมใหญ่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ1หัวน้ำพริกเผา1ช้อนชาพูนค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำพริกเผา1ช้อนชาพูนคลุกเข้ากับข้าวสวย1ถ้วยตวงหลังจากนั้นให้คุณพักข้าวไว้ค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณใส่หมู3ชั้น100กรัมตำลงไปค่ะให้คุณผัดหมูจนกระทั่งหมูสุกและหมูมีสีเหลืองนิดๆต่อมาให้คุณใส่กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะและให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งกระเทียมมีกลิ่นหอมใส่หอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ1หัวตำลงไปค่ะใส่แครอท80กรัมหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะต่อมาใส่ผงปรุงรสลดหมูครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาใส่น้ำปลา1ช้อนชาหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งแครอทและหอมใหญ่เกือบสุกค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณใส่ข้าวตำลงไปค่ะให้คุณเร่งไฟให้แรงขึ้นและให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนณตอนนี้ข้าวผัดกระพริกเผาใส่หมู3ชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักข้าวผัดใส่จานหรือใส่ถ้วยและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ